สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทางเพจหรือว่าทางช่อง y o u t u b e ก็ได้นะครับช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับคลิปนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าวันนี้วันที่8เมษายนนะครับวันจันทร์ที่8เมษายน2567ซื้อเหรียญมานะครับในกล่อง7,200กว่าบาทนะครับได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่านี้ซื้อ มาจากพ่อค้านะครับเป็นเป็นร้านใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับนี่เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยบันทึกคลิปไว้ด้วยเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานในการซื้อขายนะครับตอนแกะกล่องก็เราก็ตั้งกล้องบันทึกคลิปไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับบันทึกคลิปไว้สักนิดนึงนะครับอันนี้ 7, 2 0 0กว่าบาทนะครับซื้อมาจากพ่อค้านะครับ ซื้อมาขายไปนะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ผมก็เป็นอ่าเป็นพ่อค้านะครับจัดหาซื้อหาเหรียญส่งให้กับ FC นักสะสมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอ่านี่นะครับมาดูกันเร็วๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่นะครับ7 0 0ดพักว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับก็ทักทายนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ทางช่องทางเพจทําคลิปรับซื้อนะครับสามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ไอดีผมผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับตรงมุมด้านล่างขวามือนะครับสีเหลืองๆนะครับไลน์ไอเดีนะครับไลน์ไอดี ส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับชุดนี้นะครับเป็นเหรียญซื้อมาจากต้อค้านะครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญในตลับเกรดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในตลับเกรดแบบนี้ก็คือจะจะมีราคาสูงกว่าเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ได้อ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างเหรียญธรรมดากับเหรียญในตลับเกรดให้ดูด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ซื้อมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับเดี๋ยวดูผ่านๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปเป็นคลิปย่อยๆไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญ20 50สตางค์อขออภัยครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ 2,493นนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ซื้อมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับนักสะสมาบางท่านการสะสมรูปแบบจะแตกต่างกันนะครับบางคนชอบเก็บเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็ชอบเก็บเหรียญในตลับเกรดแบบนี้นะครับการการ,การนำเหรียญใส่ตลับเกรดแบบนี้ก็คือเราติดต่อกับบริษัทที่รับออกเกรดนะครับแล้วก็ส่งเหรียญไปนะครับ ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในการในการตรวจเช็คตรวจสภาพเหรียญนะครับแล้วก็มีเกรดให้มานะครับอันนี้เป็นระดับความสวยนะครับก็เป็น MS นะครับอันนี้ได้มา MS 63นะครับอันนี้ก็เล่นกันหลักร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับซื้อมาขายนะครับหนึ่งรายการแล้วนะครับได้หนึ่งบาทคุดมา1เหรียญนะครับก็เป็น ครุฑในตลับเกรดนะครับ MS 6 4นะครับอ่าปกติทั่วไปเหรียญถ้าเป็นเหรียญสภาพสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ซื้อขายกันก็หลักร้อยนะครับร้อยถึง200บาทนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการเกรดแล้วนะครับก็ราคาก็จะสูงกว่าปกตินะครับเพราะว่าการเกรดเหรียญก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ได้ MS มาด้วยนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับได้เหรียญสยามมินนะครับมาหเหรียญ เหรียญห้าบาทสยามินแบบนี้ผมก็รับซื้อตลอดนะครับนี่ได้มานะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสยามมินนะครับแนะนําสั้นๆแล้วกันนะครับรุ่นนี้ด้านก้อยแบบนี้พลิกมาดูด้านหน้านะครับถ้าเป็นคําว่าสยามมินรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับปกติปกติเหรียญจะเป็นตรงเนี้ยจะไม่ใช่สยามินนะครับจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญรุ่นปกตินะครับด้านก้อยเหมือนกันด้านก้อยเหมือนกันนะครับพลิกมาดูด้านหน้าเห็นไหมครับประเทศไทยไม่ได้รับซื้อรับซื้อสยามมินนะครับเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทอันนี้ก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญวาละนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้มาราคาไม่สูงมากนะครับก็เล่นกันหลักร้อยนะครับแบบเนี้ยประมาณ 2 0 0ร้อยถึงสารอยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสวยๆในตลับเกรดเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเล่นกันหลายร้อยแบบนี้จะแพงกว่านะครับเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่กันคนละสถานะนะครับอันนี้เหรียญปกติทั่วไปนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้คือขายออกไม่เกินไม่เกิน400รอบาทนะครับราคาที่ผมขายออกตอนนี้ไม่น่าจะเกิน4 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญในตลับเกรดแบบนี้เป็นเหรียญสภาพสวยนะครับอันนี้ก็ ผมจําต้นทุนไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ถึง1000บาทนะครับแบบนี้จะจะเก็บได้ยาวนานกว่านะครับเหรียญก็สภาพสวยกว่าติด MS ด้วยนะครับอันนี้ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับไปกันเร็วๆนะครับต้นไม้นะครับนี่เหรียญนี้ก็รับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับเหรียญ10บบาทวาระนี้นะครับคือเหรียญ10บาทแต่ละวาระนะครับราคาจะไม่เท่ากันบางวาระก็อยู่ที่เหรียญละ15-20บาท 15ถึงสาสิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปีต้นไม้เนี่ยรับซื้อหลักร้อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเนี่ยจำนวนการผลิตเห็นไหมครับหนึ่งแสนเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผ่านการเกรดแล้วนะครับ MS ห1สิบเอแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันนะครับเล่นกันหลักพันนะครับพันต้นๆไม่เกินพันห้านะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญต้นไม้เหมือนกันนะครับ ผ่านการเกรดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญธรรมดาแบบเนี้ไม่ถึงพันนะครับไม่เกิน1,000บาทนะครับอันนี้เป็น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 ตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อว่ามือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าซื้อเหรียญไปทําไมซื้อเหรียญไปขายแล้วการขายเหรียญการเก็บสะสมเหรียญมันก็มีระดับมีเลเวลมีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนก็เก็บเหรียญธรรมดาแบบนี้บางคนก็นิยมเก็บเหรียญที่เกรดแล้วนะครับก็ อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ได้มาวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญขัดเงานะครับผ่านการเกรดเหมือนกันนะครับเหรียญนิกเกิลขัดเงานะครับก็ซื้อมานะครับเผื่อว่ามีใครยังขาดวาระนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบ100%เผมซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับใครมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมสามารถซื้อมาแล้วขายต่อได้นะครับผมก็จะซื้อนะครับถ้าเกิดว่า บางเหรียญที่นักสะสมเขายังไม่นิยมนะครับก็อาจจะยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็ลองลองซื้อมาด้วยนะครับเผื่อว่ามี f c ฟซนักสะสมท่านใดสนใจนะครับอันนี้ก็หลักร้อยนะครับประมาณประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับราคาขายออกนะครับผมจำ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 ต้นทุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดราคาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับเหรียญที่ผมทําคลิปรับซื้อสามารถขายได้จริงๆนะครับซื้อไปไหนผมซื้อไปขายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ซื้อมานะครับมีการซื้อขายตลอดนะครับเพจหรือว่าช่องที่รับซื้อจริงนะครับเขาจะมีเหรียญหมุนเวียน นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คลิปนะครับไม่ใช่ว่าทําคลิปอย่างเดียวไม่มีการซื้อขายนะครับอันนี้คือเพื่อนเอ fc ก็ต้องลองพิจารณาดูกันเองนะครับว่าแต่ละเพจแต่ละช่องอะมันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับแต่ละเพจจุดประสงค์ในการทําไม่เหมือนกันนะครับบางคนทําเพื่อต้องการยอดวิวไรายได้จากจากคลิปบางคนทําเพื่อรับซื้อเหรียญจริงๆนะครับอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะครับจะได้จะได้ไม่สับสนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับ 7,000กว่าบาท7000กว่าบาทได้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปแยกไปแล้วกันนะครับว่าแต่ละเหรียญมีรายละเอียดยังไงนะครับอันนี้คลิปให้ดูภาพรวมว่ามีการซื้อขายสามารถส่งมาขายผมซื้อจริงนะครับแล้วก็ขายจริงนะครับเพจจลาล,ลมคอย fc เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ช่อง y YouTube สลาล,ลมคอยชแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ